สวัสดีค่ะคุณวินานะคะคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงนะเรื่องของผมขาวนะเอาใจชาวกวนแก่งวิธีการปิดผมขาวที่ดีที่สุดที่โค้ชแนะนำคือตะลานใครอยากรู้บ้างยกมือกดไลค์นะพูดถึงเนี่ยบอกว่าใครที่ตอนนี้ผมขาวแล้วก็ยังทำใจไม่ได้นะที่จะปล่อยผมขาวนะมันก็มีวิธีนะหลากหลายแล้วแต่เลยบางคนก็ไปซื้อที่เป็นก็เรียกว่า instant ก็เป็นแบบว่ามาสคาร่าบ้างเป็นลิปบ้างป้ายผมหรือเป็นสเปรย์ฉีดในสุดแท้แต่เนาะบางคนก็ยังใช้วิธีการย้อมทั้งหัวอันนี้ก็สุดแท้แต่สะดวกเนาะทีนี้วันนี้ก็จะพูดถึงวิธีที่ก็อยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะบอกมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่คดตั้งแต่พูดเรื่องผมขาวมาคดว่าอันนี้นะค่อนข้างดีในหลายๆทางเอางี้แล้วกันเนาะเผื่อว่าใครที่ขอโทษค่ะใครที่แบบว่ากำลังย้อมๆอยู่เบื่อจังวิธีเดิมเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปใช้วิธีที่ดีที่สุดที่โค้ชแนะนำก็คือการทำไฮไลท์เพื่อปิดผมขาวนะการทำไฮไลท์เพื่อปิดผมขาวมันดียังไงเวลาที่เราทำไฮไลท์เนี่ยนะมันจะต้องบอกว่ามันทักเขาทำเป็นบางเส้นมาใส่หมวกหรือสุดแท้แต่จับปลอยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำสีนะอันนี้สีของไฮไลท์ของการเพื่อปิดผมขาวนะที่ดีที่สุดก็คือสีไฮไลท์ที่มันเป็นออกซิลเวอร์นะหรือมันเป็นสีที่เหมือนผมงอกของเรานั่นเองนะคะเรียนแบบสีผมงอกของเราแล้วก็ทำเป็นไฮไลท์นะดีที่สุดเลยทำไมถึงดีข้อ1มันดีเพราะว่าเวลาที่เราทำไฮไลท์นี่นะคะจากผมแบบนี้สมมติอย่างนี้เป็นอันนี้นับเป็น1ใช่ไหมพวกเราดูผมตรงนี้ของโค้ชเห็นไหมมันจะมีดำแซมอันนี้เวลามันมีดำแซมแบบเนี้ยนะมันจะทำให้แลดูเหมือนเป็นธรรมชาติแล้วก็มีมิตินะวิธีที่2ความดีที่2ก็คือถ้าเกิดเราทำลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะคะมันจะไม่ต้องเข้าไปในวังวนเดิมก็คือเดี๋ยวย้อมเพราะว่าพอผมที่ย้อมปุ๊บขึ้นมามันก็จะเป็นขอบใช่ไหมไฮไลท์มันไม่เป็นขอบมันจะเรียงแนวเส้นนึกออกไหมข้อที่3นะที่ดีของการทำไฮไลท์นะก็คือมันจะเป็นเส้นทางที่ปูไปสู่การปล่อยผมขาวได้ในที่สุดนะ3เหตุผลนี้มันก็เลยเป็นวิธีที่โค้ชว่าสำหรับโค้ชว่าค่อนข้างแนะนำนะถ้าเกิดว่ามีคนมาถามโค้ชทำไงดี3วิธีนี้ค่ะการทำไฮไลท์เพื่อปิดผมขาวนะดีงามพวกเราก็ไปลองใช้กันละกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวกวนแก๊งทุกคนสวยงามกันทุกคนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ